ยาย่าค่ะความรักของณเดชเนี่ยกับยาย่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เนี่ยขยันโชว์หวานผ่านไอจีให้อิจฉากันถี่มากขึ้นซึ่งยาย่าก็บอกเลยนะคะว่าเห็นพี่เขาเป็นแบบนั้นเนี่ยรู้ไหมคะว่าพี่เขามุ้งมิ้งมากโอ้ยตายละอิจฉาเขาไปอีกนะคะซึ่งตอนนี้พี่เขาเนี่ยก็ไอจีเพราะเพิ่งเปิดมานะคะเลยขยันจะโพสต์รูปอยู่บ่อยๆหลายคนก็อิจฉาอีกบอกว่าเป็นคนอวดแฟนบ้างโชว์หวานบ้างงานนี้ยาย่าก็เขินๆแล้วก็บอกว่าโอเคนะคะน่ารักดีซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ขยันคอมเมนต์หวานใส่กันตลอดนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยยาย่าเขาโพสต์เป็นภาพโผล่รถเมย์นี่เห็นไหมณเดชน์ก็เข้ามาแซวไซส์ไหนครับจะบอกอ๋อยาย่าก็ตอบเลยนะคะบอกว่าใส่หัวใจค่ะมีอีกรูปนึงค่ะณเดชน์ดูรูปนี้ลองถอดเสื้อแบบนี้ยาย่าก็เม้นอีกกรี๊ดโดยเจ้าตัวก็บอกว่าแซวเฉยๆนะไม่ได้หวงเพราะรูปนี้ตนเห็นมานานแล้วแล้วก็ยังบอกอีกนะว่าไม่ใช่ซิกแพคนะจ๊ะเอทแพครู้ดีรู้ดีไปฟังสัมภาษณ์ค่ะหนูว่าเขากำลังเห่อค่ะเขาเพิ่งได้เล่นใช่ค่ะน่าจะค่ะซึ่งถ้าถามหนูว่าหนูชอบนะคะหนูว่ามันน่ารักดีค่ะเยอะดีค่ะแพ็คนะคะแบบซิกแพ็คแบบใช่ค่ะถ้านับจริงๆมัน8ได้8ค่ะได้8ค่ะกลับไปนับอีกรอบนะคะก็ดีใจที่ทุกคนได้เห็นเช่นกันนะคะก็กิดแทนแล้วค่ะจริงๆรูปซิกแพ็คคือรูปที่หนูบอกว่าให้ลงเป็นรูปแรกค่ะจริงๆก็ประมาณนี้อยู่แล้วค่ะประมาณนี้อยู่แล้วค่ะแค่แบบคนไม่เคยเห็นแค่นั้นเองใช่ค่ะจริงๆพี่เล่นหน้าเข้มๆแบบนั้นแต่เขาเป็นคนมุ้งมิ้งมากเลยค่ะใช่เป็นคนมุ้งมิ้งอวดไปเลย มันคือแอคทิวิตี้ใหม่ที่แบบเราทั้งคู่ไม่เคยได้สัมผัสค่ะคือคนอื่นเขาก็เปิดอินสตาแกรมมันตั้งเป็นชาติแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เด็กเขาก็เพิ่งเปิดก็เลยกำลังสนุกละค่ะหนูว่าอัดอั้นน่าจะอัดอั้นเพราะว่าคอมเมนต์ทุกรูปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ตลกดีค่ะใช่ค่ะจากพี่เด็กมือลั่นตอนนี้ก็ไม่ต้องมือลั่นแล้วเพราะว่ามีอินสตาแกรมของตัวเองแล้วอะไรน่ารักเนาะรอดูทั้งรูปรอดูทั้งคอมเมนต์เลยนะคะใช่ไม่ต้องมือลั่นแล้วค่ะ